อาจารย์มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพมิราเคิลชาแนลประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697ท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับไว้ค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครูบาอาจารย์มีจริงใช่ค่ะใครที่มีครูค่ะระลึกถึงครูวันไหว้ครูพบกัน 5-6 เมษายนนี้ครับรอบปีหนึ่งมีครั้งเดียวไหว้ครูใหญ่ครับค่ะต้องบอกว่าคำที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ครูบาอาจารย์มีจริงเนี่ยเป็นคำที่เข้มขลังมากแล้วมันก็เชื่อว่าศิษย์ทุกคนนะคะระลึกถึงครูบาอาจารย์เสมอฉะนั้นรอบปีนี้นะอีกครั้งนึงที่เราจะมาเจอกันปิติเนี่ยที่บ้านแห่งนี้วันนี้เราเพิ่งเห็นภาพที่ย้อนอดีตก่อนเก่าจนถึงการปัจจุบันเนี่ยเป็นที่น่าปราบปลื้มดีเพราะว่าครูบาอาจารย์สร้างให้เราได้สร้างพระได้สร้างโบสถ์หลายๆหลังได้ฟื้นคือชีวิตนะเติมเต็มรอยยิ้มให้กับน้องๆเยาวชนหนูๆในถิ่นทุรกันดารแล้วผู้ป่วยที่ซ้ำซ้อนด้วยเนี่ยฮะโดยครอบครัวมิราเคิลที่ทำมาโดยตลอดใช่แล้วนะคะเมื่อสักครู่ถ้าใครได้เห็นภาพผมเชื่อว่าทุกๆคนระลึกถึงแล้วก็อยากที่จะมีโอกาสเนี่ยได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้เปิดบ้านเปิดบ้านต้อนรับค่ะครับเปิดสตูดิโอเราต้อนรับครั้งนี้นะคะที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะฉะนั้นใครยังไม่โทรมาลงทะเบียนกระซิบดังๆนะว่าถ้าช้าถ้าพลาดครั้งนี้จะเสียใจจริงๆนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเราได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์แล้วก็ของขวัญครูที่เตรียมเอาไว้ให้กับศิษย์ทุกคนเนี่ยนอกจากรอยยิ้มความอบอุ่นแล้วโอ้สิ่งที่มอบให้มากมายจริงทั้งพิธีเสริมสิริมงคลหรือพิธีที่ครูบาอาจารย์ได้ประสิทธิให้แม้แต่องค์การแห่งพระสวรรค์องค์การสวรรค์ขอไปนะที่เราจะกล่าวบนแห่งพระองค์การเนี่ยเพื่อให้ศิษย์และลูกศิษย์ทุกท่านแต่รายการทุกคนที่มีศรัทธาครูยังอยู่ในหัวใจเนี่ยมาพบมาเจอไม่ว่าตำรับตำราเรื่องลายเซ็นเตโชโยธาหรืออักขระเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคหรือแม่แต่แม่ยนางหลากหลายพิธีกรรมที่ผมเองเจ้าพิธีอย่างครูฐานเนี่ยได้ทำมาเพื่อในการสร้างโบสถ์ก็ดีสร้างโบสถ์ก็ดีสร้างพระก็ตามจนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นพระผู้บริหารจอมราชันอันนี้นะฮะปีนี้จะรวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่งที่กันตนากรุ๊ปนะที่มีเรื่องชาแนลบางใหญ่มาเจอกันครับใช่แล้วนะคะที่ก่อนเนี่ยจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะคะฉะนั้นใครที่ตั้งใจว่าจะมาเจอการโทรมาลงทะเบียนกันได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เพราะว่าการลงทะเบียนของทุกท่าน คือสิทธิ์ของทุกท่านด้วยที่จะมีโอกาสได้รับของขวัญครูนะคะมีโอกาสลุ้นเซอร์ไพรส์จากครูฐาด้วยจะมอบนะฮะไม้มาหกฟ้าค่ะมาหกฟ้าทางเหนือเขาเรียกนะครับหรือไม้ค้ำฟ้านะก็คือไม้ที่เป็นไม้มงคลนะแล้วก็จะมีการเลเซอร์นะเดี๋ยวจะให้ขึ้นภาพนิดนึงนะครับได้ชมกันว่าไม้มาหกฟ้าเนี่ยเป็นไม้ที่มีเทวดารักษาอยู่มาประสิทธิคุ้มครองปกปักรักษานะทำสิ่งใดก็ตามก็จะทำให้ความสำเร็จเพราะเนื้อไม้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นมงคลนะจากมวลสารที่อุดไว้นะในต้องเจาะเข้าไปในไม้นี้แล้วก็อุดนะครับผงมหานิยมนะฮะเมตตามนิยมผงทุกคุณต่างๆรวมถึงว่านมหาเสน่ห์แล้วด้านหลังเนี่ยเราได้ใช้ยันกดหนี้ครั้งหนึ่งเมื่อย้อนไปตอนน้ำท่วมเมื่อปีนะปีไหนนะเว้ยปี54อ่ะค่ะ54-55เนี่ยเพื่อประมาณเนี้ยเราก็ใช้อักขระนี้นะอีกครั้งนึงกลับเข้ามาย้อนยุคเรื่องราวเก่าของเดิมมอบให้กับผู้ชมที่ลงทะเบียนไว้ยิ่งใหญ่มากอันนี้ยังไม่รวมกับครูพระพิราบนะครับ คือเนื้อเงินทองหน้าที่จะมอบให้กับผู้โชคดีที่เป็นแฟนรายการวันหนึ่งก็19ท่านด้วยกันนะครับเนี่ยไม่จะบอกไม่ธรรมดาและไม่น้อยด้วยนะคะที่จะมอบให้จริงๆฉะนั้นคุณผู้ชมเห็นตรงนี้นี่คือไม้ค้ำฟ้าหรือไม้มะคกฟ้านี่แหละทุกท่านที่ลงทะเบียนถึงจะมีโอกาสได้รับถ้ามาหน้างานนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีที่ไหนด้านหน้าเป็นพระพุทธฐานจอดประชันด้านหลังก็เป็นอัคระครูศรัทธาครูก็คือบูชาพระนั่นเองตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมเนี่ยบอกพุทธะอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นเองนะคะฉะนั้นทุกท่านที่ลงทะเบียนจะมีโอกาสได้รับ
ไปนะคะแต่ว่าท่านไหนอยากจะมาลุ้นกันว่าจะมีโอกาสได้รับเสียงบรมครูรุ่นทองล้นหรือเปล่านะก็ต้องมาลุ้นกันเพราะว่า2วันเนี่ยแล้วก็มีโอกาสแรนดอมผู้โชคดีเซอร์ไพรส์กันเนี่ย19ท่านด้วยกันก็เป็นที่แน่นอนนะครับมาเจอกันเพราะว่าปัจจัยตรงนี้นะฮะจะรวบรวมไปสร้างโบสถ์ตรงไหนท่านผู้ชมมาเจอกันเลยนะฮะตรงนี้เลยท่านผู้ชมในวันครูในวันไหว้ครูนะฮะศีลกำนันครูต่างๆหรือแม้แต่ของที่ท่านได้มาไหว้ครูไปไหนกันค่ะนะฮะก็ต้องบอกว่าปัจจัยทั้งหมดก็ช่วงเนี่ยสงกรานต์อ่ะคุณผู้ชมเห็นเลยเดือนสายเลยฮะนี่คือเดือนเกิดของผมเอาวัดไหนบ้างเริ่มต้นวันที่11ก่อน11นี้มีพิธีบวงสรวงที่วัดนิวาสสุวรรณพนารามนะครับสุวรรณารามก็คืออยู่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเราก็จะไปรวบรวมนะฮะคือบุญบารมีของเราเนี่ยนะฮะไปเป็นเจ้าพิธีในวันที่11นะแล้วก็เป็นวันนะฉลองนะพัดยศของพระครูนะท่านด้วยผมก็จะท่านเจ้าวาดนะฮะเราวัดเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ไปสร้างพระศิวลีถวายไว้นะเราก็มีพิธีเสริมสืบชะตาด้วยในวันที่11นะครับกลางคืนรัชนกศรีโรพันธ์ไปร้องเพลงนะฮะร้องเพลงค่ะนี่ก็พี่นกจะขึ้นเวทีนะฝนตกในทะเลขับกล่อมเสียงเพลงฝนตกในทะเลลาใช่แล้วมีจุดอันนี้จุดไฟใต้ฝนเออครับเนี่ยแหละค่ะเพลงยอดฮิตเลยศรีสะเกษนะชาววังหินใกล้ๆไปเจอกันได้เจอกันทุกวันเลยนะเนี่ยนะฮะแล้วก็วันที่13ช่วงเย็นก็เจอน้องรัชนกศรีโรพันธ์พร้อมกับพี่สุเทพประยูรพิทักษ์โอ้นี่ขึ้นเวทีด้วยโอ้มาเจอร้องเพลงกันน้องม้วยน้องทรายก็จะไปนะในช่วงเย็น13 14ก็เจอกันเพราะว่า13เนี่ยก็จะเป็นวันฉลองค่ะ14ก็จะเป็นการตั้งกองพระป่าพระป่านี่ก็มาจากทรัพย์ปัจจัยก็แฟนรายการด้วยเอาไปร่วมกันนะสร้างพระอุโบสถเห็นไหมฮะหลังค้างไม่มีเลยวัดวังศิลารามริมสุดเลยขวาสุดริมมุมนั้นน้องม้วยนะเห็นไหมนะครับแล้วก็มาอีกวัดนึงก็จะมีที่วันที่14-15ก็เป็นที่บ้านตาเซ่14-15นี่เจอกันคือช่วงเย็นเนี่ยถ้าวันที่14ด้านหน้าเนี่ยก็คือเราจะขึ้นคอนเสิร์ตช่วงเย็นเป็นคอนเสิร์ตกุศลเหมือนกันช่วงแบบว่าหัวค่ำหน่อยนะคอนเสิร์ตพระป่าเลยร้องเพลงกันแน่นอนค่ะศิลปินเราไม่ให้กลับไปไหนยังอยู่ด้วยเหมือนเดิมแล้วก็15นี่ก็จะเป็นวันที่เราได้ฉลองพระป่ากันใช่ก็วัดพระตาเสกจำได้ไหมโอ้โหนั่นแหละก็ไปสร้างตั้งแต่แรกเริ่มต้นเลยนะวงสรวงวางศิลาฤกษ์เบิกชัยแล้วก็น้อมนำปัจจัยส่วนหนึ่งตั้งแต่กฐินแล้วนะฮะไปมอบให้แล้วมาต่อมา15 16นะฮะสุกดิบช่วงเย็นเหมือนเดิมฉลองเหมือนเดิมช่วงเย็นนะฮะที่วัดบ้านบากนะคะจำได้ค่ะที่เวทีนี้นี่โอ้โหมีสาวๆนะผู้สูงอายุร้องเล่นหมอลำกันเพียบไม่ได้ล่ะไอ้วัดเนี้ยที่สำคัญก็คือแฟนคลับน้องมวยตึมนั่นแหละค่ะกันตึมเนี่ยแสดงว่ามากมายมากมายแนวภาษาเขมรเขาบอกว่าอย่างนั้นเราจะไปเกาะขอบเวทีกันคือวันที่15ประชันนายกับพี่สุเทพแล้วก็รัชนกก็ไปด้วยนะฮะนี่แหละนะคะคืออยู่กันยาวนะไม่กลับค่ะแล้วก็เนี่ย16ช่วงเช้าก็จะเป็นฉลองพระป่านะคะที่วัดบ้านบากที่บอกว่า30ปีเนี่ยสร้างไม่สำเร็จกฐินตกค้างไป10กว่าปีแต่ปีนี้ครูถาบอกไม่ทอดทิ้งยังดูแลอย่างต่อเนื่อง17เนี่ยนะฮะเป็นวันที่ เราไปถวายพระศิวลีนะฮะที่สำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมนะครับภูมิประชาธรรมนี่นะต้องขออภัยนะวัดนี่เป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุบล นะฮะวัดนี้เดี๋ยวให้ทีมงานได้แก้ไขนิดนึงเพราะว่าวัดใกล้ๆกันหมดเลยนะศรีสะเกษอุบลเนี่ยเจอกันนะฮะ17 17เมษายนเนี่ยไปถวายนะผมก็จะไปอยู่ที่นั่นแล้วแต่งานก็มี2วันแต่เจอผมได้วันที่17ไปขออัครเตโชธาไรเซนต่างๆแล้วก็มีพิธีอาจจะเสริมสืบชะตาด้วยเพื่อเอาเงินไปทำรูปลุงดูแลสำนักสงฆ์นะฮะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตรงนี้ก็จะมีการถวายพระศิวลีนั่นเอง23 24เจอกันที่วัดคลองบักนาดนะครับพอวัดนั้นนี่ซ้ายมือเห็นมั้ยฮะตั้งแต่สมัยเดิมๆที่ยังไม่มีแต่ไม่มีหลังคาไม่เหมือนกับวัดบ้านวัดอะไรนะน้ำมวยวัดวารีศิลาดาวัดบางเลวารีแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยทั้งกฐินไปพาป่าไปหลายปีหลังคามีแล้วพระประธานก็มีพระศิวลีก็มีมอบให้ฉะนั้นวัดนี้กำลังจะเป็นวัดอีกวัดนึงที่จะสำเร็จเหมือนกับวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกเห็นไหมฮะนั้นวันนั้นนะฮะก็คือเริ่มต้นนะฮะตั้งกองพระป่าวันที่23แล้วก็เฉลิมฉลองวันที่24นะวัดคลองบักนัดจังหวัดสระแก้วไม่หมดแค่นี้นะคะมีเหรอโอเคจะมีอีกนะครับ30เมษายนลืมไม่ได้วันนี้นะคะแล้วก็ถึง1พฤษภาคมก็ที่วัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทรา30เมษายนพบกับรัชนกศรีโรพันธ์คุณบิ้วเดอะสตาร์นะครับมาด้วยอ๋อน้องมวยน้องมวยเดี๋ยวอะไรน้องมวยหัตถจิตค่ะอ๋อน้องมวยเดี๋ยวหัตถจิตแล้วก็เดี๋ยวเฟสไทยแลนด์ก็ไปนะไปด้วยต้องสายไปด้วยเนี่ยค่ะ30เมษายนนะไปร้องโปร่งร้องเพลงไปฟังดนตรีกันแล้วเดี๋ยววันที่1พฤษภาคมวันนั้นวันหยุดด้วยวันแรงงานฉะนั้นเอาแรงงานแรงใจเราไปช่วยสร้างวัดเหมือนผมเนี่ยฮะวันวันเกิดมาเดินสายนะฮะคือทำทุกวันค่ะนะนอนไม่นอนเลยฮะดูยังไม่เห็นตารางหยุดของครัวไทยไม่มีแล้วครับนะฮะปีที่แล้วก็ไปเจอฟื้นคุณชีวิตริมทางนะฮะจากสุรินทร์จำได้ไหม
จำไม่ได้แล้วแหละน้องมุ้ยไม่ค่อยจำอะไรอาจารย์ณัฐฐาเลยครับแต่ผู้ชมจำแม่นฉะนั้นเจอเราต้องไปกันนี่แหละฮะบุญใหญ่5 6เมษาเราก็จะมีท่านใดที่ตั้งกองพระป่ามาบางคนเนี่ยอยากตั้งกองพระป่ามาช่วยครูบาอาจารย์นี่แหละฮะมีท้าวเวสสุวรรณนะครับของหลวงปู่ปูวัดวังหินเขาเจเอมเนี่ยวังหินเขาเจเอมเนี่ยมอบให้อาจารย์ณัฐฐาเพื่อจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยที่ตั้งกองพระป่ามาร่วมกันด้วยไม่จำกัดจำนวน5บาท10บาท100บาทก็ได้ตั้งมาองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ตามกองเล็กกองใหญ่ก็ตามเราก็จะมอบนะฮะท้าวเวสสุวรรณให้2องค์นะฮะเราจะมีท้าวเวสสุวรรณองค์นึงนะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวอีกอันนึงก็คือนี่เห็นไหมจะมอบให้ของหลวงปู่ปูนะฮะซึ่งจะสร้างโดยวัดวังหินเขาจะเองใช่เราจำได้นี่คือครั้งหนึ่งเนี่ยในส่วนของพิธีของหลวงปู่ปูเนี่ยทุกท่านได้มีโอกาสนะทั้งนำวัตถุมงคลได้เข้าร่วมพิธีกันเมื่อช่วงกฐินที่ผ่านมาจะมอบสองอย่างนะฮะก็ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ลูกอมผงพายกุมารนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมดูนะครับสองอย่างเลยเห็นไหมล่ะฮะแต่ต้องมาในวันเกิดนะฮะคือมาขอไปในวันไหว้ครูผมเพราะมันตรงวันเดียวกันมาตั้งกองนี้แล้วก็จะนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าที่เป็นเจ้าวาดที่เราได้สร้างวัดนะฮะวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยมาท่านมาเป็นประธานมารับนะครับกองพระป่าไปเป็นตัวแทนเขาต้องไปบางท่านไกลๆไม่มีโอกาสได้นะไปทอดที่วัดเราก็จะมอบนะฮะเป็นหน้าที่ของประธานมูลนิธิเราก็จะดูแลพร้อมกับครอบครัวมิราเคิลแล้วก็พิธีกรแล้วก็ศิลปินเนี่ยไปมอบไปช่วยไปทอดกันเนี่ยแหละฮะน้ำอกน้ำใจจากท่านคือหัวใจของครู5-6เจอกันนะครับแล้วก็เป็นการบอกเป็นการเดินทางนะสะสมเสบียงบุญกันนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ตั้งใจว่าอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะพระผ่ามหากุศลเนี่ยแล้วอยากจะเป็นประธานเป็นกรรมการก็ตามเนี่ยตอนนี้ยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือว่าจองกันได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนร่วมกันเป็นประธานนะคะอาจารย์ก็จะมอบพระพิฆเนศนะคะที่เห็นอยู่นะครับเป็นหยกดำนะคะสูงประมาณ8-9 นิ้วเนี่ยแล้วก็ต้องบอกว่าสวยงามมากจริงๆแล้วมีไม่มากด้วยจะมีจำกัดครับมีจำกัดจริงๆแล้วใครอยากจะร่วมกันนะคะเป็นประธานนะคะในการเป็นกองพระป่ามหากุศลโทรเข้ามาหรือว่าบอกกล่าวกับทางทีมงานได้แต่ว่าท่านไหนบอกว่าเอ๊ะเราเป็นแบบกองเล็กได้ไหมเป็นคณะกรรมการได้ไหมได้ก็มีวัตถุมงคลเป็นกบิลเรียกทรัพย์นะมอบให้กับทุกท่านที่จะมาร่วมบุญร่วมการเห็นตรงนี้แบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์คุณผู้ชมเห็นแล้ว 4-5 ปีที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกับครูอัฐาจริงๆทั้งสร้างพระทั้งดูแลโบสถ์นะทั้งดูแลชีวิตอีกหลายต่อหลายชีวิตฉะนั้นตรงนี้เราจะไปต่อยอดไปร่วมกันสร้างบุญกันต่อนะคะฉะนั้นโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามทางทีมงานได้เลยคือเชื่อว่าทุกท่านนะฮะมาร่วมบุญสร้างกุศลท่านก็เห็นว่าผลงานผมทำมาโดยตลอดตั้งแต่อยู่มิราเคิล Channel นะฮะจากละครชีวิตจริง 84,000 แล้วก็มีโอกาสได้มาจัดรายการตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยเราเล็งเห็นความสัมพันธ์กับคนยากจนเห็นความสำคัญของวัดบาอารามต่างที่เดือดร้อนไกลปืนเที่ยงเราลงมาช่วยถ้าวัดที่จะเดินแล้วก็นะท่านมีโอกาสแล้วแต่บางวัดนะไม่มีโอกาสนะอยากเป็นเช่นที่เขาอยากปรารถนาเราก็ช่วยให้เป็นทั้งเจ้าพิธีเป็นทั้งการหาทรัพย์หรือว่าปัจจัยวัตถุมงคลที่มันต้องมีครับจะไม่มีวางจำหน่ายในตลาดพระมีไว้สำหรับในครอบครัวประธานมูลนิธิสาธรรมแล้วก็พอเป็นเจ้าพิธีเสร็จแล้วสตังค์วัดได้ไหมไม่ได้ค่าตัวไม่มีนะฮะหลังจากนั้นก็เอาวัตถุมงคลเท่าที่สามารถจัดเตรียมไปได้เนี่ยไปช่วยวัดไปช่วยต่อยอดศาสนาคราวนึงก็หลายบาททีเดียวฉะนั้นแล้วสิ่งตรงนี้นะครับทำไมต้องไหว้ครูผมเองเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์ท่านก็มีครูบาอาจารย์ทุกคนรักครูบาอาจารย์ของท่านไม่อยากตำหนิตีฉินไม่อยากว่ากล่าวแต่สุดท้ายแล้วน้ำตาครูมันก็มีรอยยิ้มครูมันก็มาต้องขอเข้ามาครูบาอาจารย์ปีนึงต้องทำผลนึงผมไม่เคยขาดแต่ต้องทำวันเกิดเพราะวันเกิดผมเนี่ยอาถรรพ์แต่ถ้าชมละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์ทางจอ5ที่อดีตที่ผ่านมาซึ่งกำลังจะกลับมาเดี๋ยวจะได้ชมกันอีกนะนะบอกว่าใครที่พลาดไปหรือว่าคิดถึงบอกเรื่องราวครูอัฐานะจะได้รู้ว่าเป็นมายังไงอยากจะทราบอยากจะรู้ก็บอกว่าจะได้มีโอกาสได้รู้การอักขระเป็นยังไงเป็นยังไงมายังไงกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทำมาตั้งนานแล้วใช่นะคะก็จะได้มีโอกาสได้เห็นเรื่องราวกันแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะปีนึงเรามากราบไหว้ครูบาอาจารย์ทำผิดพลั้งไปมาขอขมาลาโทษครูบาอาจารย์และเหนือสิ่งอื่นใดค่ะกำลังใจของศิษย์ทุกคนเนี่ยของครูอัฐาเลยนะมาเจอการทุกครั้งจะเห็นรอยยิ้มครูอัฐาเมื่อวานนี้นะฮะได้คุยท่านอาจารย์ตนิดผีกันดีเรื่องของเรื่องของนะฮะการไหว้ครูท่านก็จะมาทุกปีนะครับแล้วก็ผมก็ได้มอบเสียรให้ท่านนะที่เคยบอกกล่าวท่านผู้ชมว่าเป็นเสียรครูพระพิราบนะครับเสียรเนี้ยเราได้สร้างมานะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยหล่อหลอมจากเงินทองนาคซึ่งมีอยู่ในห้องของครอบครัวมิราเคิลประดิษฐานอยู่ในกัตนากรุ๊ปอยู่ที่บางใหญ่ตรงนี้อยู่ตลอดเราไหว้เราขอพรกับประจำไม่ว่าเรื่องของกสิณไฟเตโชธาหรือบวงสรวงสการะพิธีกรรมใหญ่ต้องมีครูพระพิราบนะนะหลังจากนั้นน่ะพอมีแล้วเป็นไงต่อเราก็รวบรวมคนที่มีนะมีกำลังพอมีทรัพย์ปัจจัยมีจิตที่ดีเนี่ย
เอามากราบไหว้สักการะขอพรแล้วจะได้ประสิทธิไม่ว่าโชคชัยไม่ว่าเรื่องของทุกโศกโรคภัยต่างเราช่วยมาตลอดฉะนั้นคนเราช่วยแล้วแน่นอนต้องระลึกถึงผู้มีพระคุณรักคุณที่3นี่สำคัญยิ่งถ้าเราลืมครูนั่นแสดงว่าลืมคนเพราะว่าคำว่าคนก็คือคนดีนะฮะก็มีมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีศรัทธาที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดี5สิ่งเนี่ยถ้าเรามีแล้วเหมือนพระเจ้า5พระองค์คุ้มครองปกปักรักษาเทวดาก็คุ้มครองเงินก็ไหลนองทองก็ไหลมาฉะนั้นมีหลายอย่างให้ท่านผู้ชมได้รับไปวัตถุมงคลบ้างล่ะนะฮะแม้แต่กระเป๋าสตางค์ที่อัคระเจิมลงไปนั่นแหละก็คือเป็นหนี้ครูบาอาจารย์แล้วบางคนไปถูกหัวเลยโปหรือบางคนนะฮะมีสภาวะที่เหตุปัจจุบันทันด่วนแล้วไม่ได้แก้นะขอพรครูแล้วไม่ได้แก้เนี่ยค้างสินบนครูลายเซ็นที่ใช้ไปอันนี้ก็เป็นหนี้บุญคุณครูเพราะผมให้ฟรีแต่ปีนึงนะเราต้องเรียกแรงศรัทธากลับมาเพื่อสร้างความดีอย่าลืมไม่มีอะไรหรอกที่จะอยู่มั่นฝันยืนกับเรื่องของที่เราทำไปความดีเนี่ยมันต้องมาแน่แต่บางคนก็ทำกรรมมาเยอะโอ้ปีนึงฉันไม่ได้ทำบุญร่วมกับครูบาอาจารย์มาเจอกันมาลงทะเบียนเจอกันแล้วก็มาเป็นครอบครัวกำลังก็จะใหญ่นะเป็นสามัคคีธรรมแต่ถ้าสามัคคีเพศแตกความสามัคคีนะครับเอาครูมาเหยียบย่ำซ้ำเติมเอาครูไปหากินเอาครูไปด่าทอมันก็มีมันมีท่านผู้ชมสังคมใดมันก็มีคือมนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนบัวนะบัวเนี่ยสี่ห้าเหล่าเนี่ยที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราลืมตัวนะใช่ไหมครับบางทีเทียบเท้าครูก็มีแต่ผมไม่เคยคิดนะฮะนั่นคือให้อภัยซึ่งกันและกันเรามาทำบุญไม่ดีป่าหรือฉะนั้นรอบปีนี้ 5-6 พิธีนี้เราบอกว่าเป็นตำรับตำราเก่าโบราณที่จะอ่านนะตำราหลวงพ่อเลืองค่ะจำได้ไหมหลวงพ่อเลืองนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่วัดปันดงผมได้มาตำราครูโบราณผมก็ได้มาตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมนะได้จากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็ครูประกำช้างซึ่งภาษาพวกนี้ฮะจะสวดไม่เหมือนที่เคยสวดมาก่อนเป็นครั้งแรกนะครับวันที่5ส่วนวันที่6นะฮะจะไหว้ครูหลวงปู่มอนแล้วก็ครูพระพิราบผสมกันนะอักขระก็จะไม่เหมือนทุกๆครั้งที่กล่าวมนต์แห่งพระองค์กันนะก็นั่นเป็นของตำราตำราหลวงปู่สุขทั้งนี้แหละครับท่านผู้ชมผมอยากจะให้จริงๆแล้วให้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วท่านจะเซอร์ไพรส์ในงานมากมายอาหารการกินหรือแม้แต่ศิลปินดารานักร้องนะฮะนักแสดงจากหลายค่ายทีวีนะฮะหลายค่ายหลายช่องเนี่ยมาเจอกันเจอกันนะนักบริหารเซ็นทรัลด้วยเวสเกตเขาจะมาด้วยมาด้วยมาเจอกันที่เราไปใช้คอเขาเนี่ยในการจัดคอนเสิร์ตวันที่15พฤษภาคมเห็นไหมล่ะฮะเนี่ยบอกทุกท่านจริงๆที่ได้มารวมกันแล้วต้องบอกว่านะครูสร้างคนจริงๆแล้วก็หลายต่อหลายคนที่ได้มีโอกาสได้กลับมาเจอเนี่ยจะมีทั้งความปลื้มปิติมีทั้งความปลื้มใจฉะนั้น 5-6 เมษายนปีนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดศรัทธาครูต้องกลับมาหาคุณครูด้วยคือเวลานะฮะเหลือไม่เยอะมากที่ควรนะเพราะต้องชื่นใจมากหลังจากที่ไปทำพิธีที่เขื่อนลำคลองวันที่14กุมภาโอ้โหแล้วลงทะเบียนกันไว้ก่อนนะเป็นหางเบ้าเลยแล้วมากระสินไฟนี่กระสินไฟนี่ยังมีอีกยังจะมาเยอะมากนะครับใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเวลายังเหลือนะฮะอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยพื้นที่เราเนี่ยแค่ป่าจำกัดป่าแต่ยังพอรับคนได้อยู่ฉะนั้นนะอย่าช้าเลยท่านผู้ชมนะฮะของผมก็เตรียมไว้อย่างดีและเชื่อว่าเจ้าพิธีเนี่ยเวลาทำพิธีแล้วเราทราบเลยว่าทิศทางไงธาตุลมธาตุไหนดินธาตุน้ำเอาแมวแปลสภาพเอามาร่วมใจเอามาสร้างโบสถ์สร้างความดีกันสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือทำดีอย่างมีสติทำดีอย่างมีมิราเคิลปาฏิหาริย์ครับนี่แหละค่ะนะต้องมาเจอกันให้ได้นะคะบอกว่า2วันอาจารย์เฉลยไปบ้างแล้วตอนนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งถ้าอยากจะรู้ว่าภายในบ้านหรือว่าครอบครัวของเราพิธีกรรมวันนั้นจะเป็นอย่างไรเข้มขังขนาดไหนอบอุ่นขนาดไหนมีรอยยิ้มอย่างไรโทรมาลงทะเบียนมาเจอกันให้ได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณโรงทานหลายๆท่านด้วยนะคะที่จะมาต้อนรับเราเพราะว่าวันนั้นเองเนี่ยทุกท่านที่มานี่ทั้งอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องไปพร้อมๆกันนั่นเองทั้งเสื้อผ้าพอนะฮะเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้เปิดจองบอกกันนะเพราะว่าหลากหลายท่านอยากได้เสื้อครูบางปีเนี่ยก็ไม่ได้ทำเห็นอกเห็นใจแต่ใครที่อยากจะได้เสื้อคอปกครูนะฮะซึ่งครั้งนี้ได้พี่สุเทพปยุมทักษ์นะครับนะศิลปินอาวุโสเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้ออกแบบร่วมกันนะฮะจะได้สวยงามด้วยนะโอ้โหแบบลองนะฮะเซอร์ไพรส์แล้วครับใช่ค่ะเพราะหลายคนถามเข้ามาว่าปีนี้มีไหมมีแน่นอนเดี๋ยวใกล้ๆนะพอเราบอกกล่าวคุณผู้ชมปุ๊บต้องรีบโทรเข้ามากันด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวใกล้ๆมาบอกกล่าวกันละกันเอาละมีอะไรบ้างต้องบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่องราวของโบสถ์นะคะหลายท่านบอกว่าอยากจะได้มีโอกาสได้เห็นภาพแล้วจะมีบางแห่งบางที่ที่เราได้ติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าหลายตัวหลายแห่งเมื่อรอบปีที่ผ่านมาโบสถ์บางที่เป็นพื้นที่เปล่าๆก็ก่อร่างสร้างขึ้นมาก็มีหรือบางที่ที่เราได้มีโอกาสได้ไปเติมเต็มนะคะก็มีเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาเรียนดูภาพเขาเป็นภาพอัปเดตหน่อยดีกว่าคือผมบอกเลยว่าทุกที่เนี่ยเวลาไปทำบุญแล้วเราก็คอยติดตามนะว่า
โบสถ์ที่ทำมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ว่ากรรมการไม่ว่าท่านเจ้าวาดผมเองก็เป็นเพียงแค่คฤหัสถ์ที่มีนามว่าหัตถานะฮะทีนี้พอเราไปดูแล้วเนี่ยเราก็ที่ชื่นใจเอ๊ปีนี้เรากฐินไปแค่นี้นะกี่แสนกี่ล้านแล้วพอได้มาโบสถ์เนี่ยอย่างบ้านดงนะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนิดหน่อยเองนะฮะไม่เยอะเนี่ยคือผลงานที่ทำเงินของท่านทั้งนั้นนะฮะทรัพย์ของท่านและประชาชนในพื้นที่ด้วยต้องอนุโมทนาบุญแล้วผมก็เป็นเริ่มต้นจับตั้งแต่แปลนพื้นที่ชัยภูมินะฮะที่ดีพอเลือกเป็นที่ดีแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงที่วางศิลาฤกษ์กับมือนะฮะปูนหรืออะไรเสาเอกเสาโทนเนี่ยฮะทับที่เห็นมานะที่สร้างมาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวัดบ้านดงละถัดมาคลองบักนัดนี่เลยนะมีแต่เสาเปล่าๆนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนเข้าไปหลอกท้าวเสด็จพระคุณเจ้าเจ้าวาดแล้วก็กรรมการบอกว่าอุ้ยนะฮะจะอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายผมไปพอดีจะเอาพระประธานมาถวายอย่างเดียวแค่นั้นเขาก็กลัวเราหลอกอีกไปจริงหรือเปล่าเขาว่าหลอกหายไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมมีหลังคามีพระศิวลีและตอนนี้นะฮะหลังคาเนี่ยก็สวยมากเลยงดงามมากนะตอนนี้กำลังจะยกช่อฟ้าในวันที่24นี้เห็นไหมฮะนี่คืออีกหนึ่งผลงานงานที่เราสร้างสรรค์ที่เราส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อไปถัดมาตรงไหนข้างล่างถัดมานี่บ้านบากอันนั้นที่ข้างล่างนี่คือก่อนหน้าก่อนนั้นนั่นคือเป็นโครงนะคะประมาณ 28-30 ปีไม่สำเร็จเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็มาปีที่ผ่านมาอาจารย์เองก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นเจ้าพิธีนำกองกฐินไปตอนนี้เริ่มนะคะก่อร่างสร้างเป็นแบบหลังคาแล้วก็บูรณะพระอุโบสถแล้วขึ้นมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมอยากจะถ้าพระป่านี้ได้เนี่ยคือหลังคาเนี่ยรวมเป็นสิ่งก็ประมาณ 400,000 แต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเพราะมันหลายวัดถ้าร่วมด้วยช่วยกันนะฮะประชาชนหรือว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในบริเวณย่านข้างเคียงหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องที่อยู่วัดบางบากบางบากนี่ก็อยู่กันทรมค่ะบ้านตาเศษก็อยู่กันทะลักเนี่ยสองฝั่งเนี่ยเราช่วยทั้ง2โบสถ์เลยนะฮะนี่แหละครับอันนี้คือหมู่ว่าเราเริ่มต้นคือไม่ได้ทอดทิ้งกันไปเพราะว่าพอเราได้มีโอกาสได้เดินทางนะไปดูแลโบสถ์เนี่ยก็ดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ที่คุณผู้ชมเห็นนะล่ะถัดมานี่คือที่วัดสมานมิตรก่อนสร้างเขามีแบบว่าbefore afterด้วยก่อนสร้างเป็นพื้นที่ธรรมดาเลยเนี่ยไปวางศิลาฤกษ์เบิกไทยลงเสาเอกเสาโทคือเริ่มต้นมาแล้วก็พระเดชคุณเจ้าผมจำได้พระรูปเดียวก็คือพระอาจารย์วินท่านก็เป็นผู้นำในส่วนตรงนั้นรวมกับพระเถระทุเรศในพระเถระนุเถระในสถานที่ตรงนั้นด้วยนะแล้วก็ร่วมกันกับชาวบ้านตำบลกระเฉดโอ้โหแม่ค้าแม่ขายนะครับแม้แต่กรรมการวัดหรือแม้แต่เจอเนี่ยก็รู้เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเดียวกันนะก่อนสร้างนะพื้นเรียบๆไม่กี่เดือนนั่นแหละท่านผู้ชมนะมูลค่า4ล้านเริ่มต้นมาแล้วฮะเป็นเขาว่ากำลังจะเป็นโบสถ์หลังใหม่ให้เห็นแล้วรวดเร็วมากใช่ค่ะเนี่ยมันมีกำลังใจมั้ยมีพอเป็นเจ้าพิธีแล้วเราก็มีการบวงสรวงสักการะขอพรจนในที่สุดณตอนนี้เป็นนี้แล้วใช่แล้วค่ะเขามีงานด้วยวันที่17 มีงานด้วยค่ะ17เมษายนก็เป็นช่วงแบบเขาเรียกควันหลงของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยทางชลบุรีระยองเขาก็จะมีประเพณีแบบเขาเรียกนั้นประเพณีไหลนะคะแล้วก็จะมีแบบสงกรานต์แห่พระด้วยนะครับไปร่วมกันนะครับท่านผู้ชมนี่รู้สึกจะเป็นหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็เขาอาจจะมีการแข่งกีฬาในชุมชนตำบลกระเฉดไปวันนั้นทำพิธีทุกครั้งเนี่ยผมต้องไปขอพรหลวงพ่อดำดังนั้นท่านผู้ชมใครใกล้ๆเนี่ยไปเผอิญวันชนกันคือผมฟิตไปที่อุบลราชธานีก่อนก็เลยตรงกันมาไม่ทันหรอกเวลาเดียวกันเลยใกล้เคียงดังนั้นแฟนรายการทุกคนนะไปเจอใครร่วมกันน่ะไปร่วมบุญร่วมส่วนกันโบสถ์จะได้ขึ้นมาเราจะได้เก็บภาพต่อเดี๋ยวมีพิธีดีเราไปช่วยท่านอีกใช่ค่ะนั่นแหละเนี่ยเราได้เห็นกับเขาว่าความคืบหน้านะคะเพราะว่าทุกท่านบอกว่าเอ๊ะเรามาทำบุญการทั้งตั้งกองกฐินเอ๊ะความคืบหน้าเป็นยังไงเราก็นำมาคุณผู้ชมได้เห็นกันแบบนี้นะคะยังมีอีกหลายโบสถ์หลายแห่งที่เราอยากจะมีความคืบหน้ามาต่อแล้วก็คือตามคำมั่นสัญญาครูไทยจริงๆไม่ทิ้งเลยบอกว่าไม่เอายังไงก็ต้องดูแลต่อเนื่องฉะนั้นเรามาดูแลด้วยกันแล้วก็วันที่30อีกนะค่ะนะก็คือที่บอกไปนะเดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะนำเสนอแต่เพียงจะบอกให้ท่านผู้ชมว่าไอ้การไหว้ครูทำไมนะฮะผมไม่ได้ไหว้แล้วเอามาซื้อเบนซ์มาซื้อ BDM ป่านนี้เสร็จไปแล้วนะฮะมันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับมันเจตนาเดียวกันซึ่งพี่น้อยเองเป็นผู้บริหารของช่อง Miracle Channel ท่านยอมรับเราเองฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะแยะในครบรอบปีนี้วันเกิดอยากเซอร์ไพรส์ตัวเองแล้วก็ต้องทำด้วยตัวเองเพราะดันไปตั้งชื่อหัตถาธรรมก็เลยต้องทำด้วยหัตถานะฮะมูลที่อัตถาธรรมผมเป็นประธานมูลที่ที่เปิดเป็นสาระกุศลนะครับท่านผู้ชมดังนั้นไม่เสียภาษีแล้วก็บอกเลยว่าภาษีก็เก็บไม่ได้สมมติว่าท่านผู้ชมทำบุญกันมาเนี่ยนะ 100,000 บาทแต่ผมทำบุญเนี่ยนะเป็นเจ้าพิธีหาเงินเข้าวัดเนี่ยครับรวมๆเนี่ยครับบางวัดก็สี่ห้าแสนบางวัดร่วมเป็นล้านมาฉะนั้นมันจะเกินยอดแล้วมูลที่ก็เหลือเพียงแค่999บาททำไมต้องครอบครูไหว้ครูก็ต้องเอาเงินส่วนที่เราได้มาเนี่ยเอาไปนะเพราะว่ามันแต่รายการมีแรงศรัทธา
ผมให้วัตถุมงคลบางคนก็ชำระหนี้สงหนี้ครูเราก็เอาตรงนั้นเอาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันก็ได้ใบอนุโมทนาบัตรแล้วก็จะมีคณะกรรมการรวบรวมมิราเคิลมีนะกรรมการของมูลที่มีมันใสๆมันก็สบายใจตรวจสอบได้สบายใจมากชัดเจนด้วยและผลงานก็ชัดเจนแล้วนอกจากจะดูแลพุทธศาสนาแล้วเนี่ยหลายร้อยชีวิตในโครงการวิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตก็เช่นเดียวกันนะคะในรอบปีนี้โอ้โหยังต้องดูแลกันอย่างต่อเนื่องท่านมาดูผลงานตั้งแต่เริ่มต้นดีครับเพราะว่าผมไปแต่ละวัดนะฮะแล้วก็ไปด้วยรอยยิ้มของทุกท่านนะครับแล้วก็ไม่เคยโดนพระด่ามีแต่โยมสาธุเนี่ยโอ้เนี่ยไอ้คำว่าสาธุเนี่ยจิตใจเป็นเทวดามนุษย์สัตว์เทโวทันทีนี่เลยผมจำแม่นนะพระอาจารย์เม่นพระอาจารย์เม่นท่านในพรใช่ที่วัดเขาสูงจำฟ้านี่เองเนี่ยต้องว่ายังมีอีกหลายแห่งนะคะที่ยังมีตารางบุญครัวไทยต่อเนื่องเดือนมีนาโดยเฉพาะเดือนนี้มีนาก่อนเดือนนี้และสัปดาห์นี้เลยวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะสำหรับใครที่จะไปเจอกันกับพุทธสถานจิตเต็กลิ้มนะคะก็เป็นในส่วนของพิธีบุญสวงนะคะเทพเจ้าไฉเซงเอี้ยหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภในส่วนของมงกุฎที่อาจารย์องค์ใหญ่มากองค์ใหญ่มากแล้วสูงสุดด้วยนะคะนี่ก็ไปเจอนะคะไปร่วมพิธีกับอาจารย์ได้นะช่วงประมาณสักเที่ยงๆแต่ว่างานเขามีตั้งแต่เช้าแล้วไปร่วมกันนะไปเจอกันผมก็เป็นเจ้าพิธีเหมือนเดิมค่ะประมาณ3วาระมั้งที่จะไปองค์ใหญ่นี่ฮะก็รอส่วนนู้นส่วนนี้สุดท้ายแล้วสวยงามมากนะที่สุดนะเทพเจ้าไฉเซงเอี้ยในส่วนมงกุฎสูงสุดแล้วนะใช่จะเป็นบาระสุดท้ายก็ได้นะที่เราบวงสรวงสถานที่ตรงนี้ไปขอพรกันได้นะคะอันนี้ถัดมาค่ะถัดมา12มีนาคมวันเสาร์นะคะนี้เป็นพิธีไหว้ครูนะคะประจำปีที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องอยุธยานี่เองนะคะซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมเนี่ยท่านก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและครูอัฏฐาเองก็ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าพิธีด้วยนะครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าว่านะครับพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมเนี่ยท่านเองก็สร้างโบสถ์แล้วก็เอาทรัพย์ปัจจัยนะที่การครอบครูไหว้ครูนะฮะทั้งหมดนะทั้งหมดไม่ได้หักไม่ได้มูลนิธิไม่ได้ให้ครูอาถรรพ์เนี่ยไปต่อยอดหมดแต่ผมทำให้เพราะอะไรผมมีแรงศรัทธาต่อท่านไงท่านเป็นพระสุปริมโนหน้ากราบกราบแล้วชื่นใจเราก็ไปทำพิธีเจ้าพิธีเสร็จก็ครอบเสียงครอบครูให้กับศิษยานุศิษย์แฟนรายการทุกคนหรือแม้แต่ศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์ต้อมท่านก็จะเมตตาให้ผมได้ครอบด้วยแล้วท่านก็จะนำทรัพย์ปัจจัยเนี้ยเอาไปสร้างโบสถ์พระโบสถ์นะโบสถ์นะอยู่ในสถานที่ตรงนั้นเราไม่เห็นเราอยู่ด้านหลังข้างๆ คือมีพระใหญ่ใช่ไหมน้องมวยด้านพระขาวองค์ใหญ่อ่ะเดี๋ยวนี้เขาเทลานกว้างแล้วปลูกไม่ยานางรถโอ้โหตั้งหลายคันหลายร้อยเป็น300คันนั่นแหละข้างๆน้องมวยมีอยู่ตรงนั้นเลยโบสถ์ท่านไปเจอแล้วนะไปขอพรมีพระศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถด้วยนะครับไปเจอกันไปกราบไหว้กันได้ปีที่ผ่านมานี่บอกว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆจริงๆนะคะก็ไปเจอกันที่งานได้เลยนะคะนอกจากนี้เดือนห้าเริ่มมาไงเริ่มไหว้ครูกันแล้วนอกจากนี้ถัดมาค่ะ13มีนาคมนะคะวันอาทิตย์นะคะที่วัดบ้านวัดหนองจอกนะคะจังหวัดนครราชสีมาอันนี้อาจารย์เองก็จะไปเป็นเจ้าพิธีด้วยแล้วก็นำระฆังนะคะนำกองเพลงเนี่ยไปถวายที่วัดแห่งนี้ที่วัดนี้ก็จะมีหอระฆังอยู่แล้วเตียงขาดระฆังใหญ่มากนะเตียงดังตะตั้งมาะนะฮะนี่หมดนะนะครับรับรองที่นี่แหละครับนะคือผมไม่เคยไปแต่ว่าก็รับทราบรับชมจากคือเวลาไปทำพิธีวัดต่างๆเนี่ยฮะพระที่เป็นกัลยาณมิตรด้วยกันท่านจะแนะนำโยมฐานะเขาเป็นเจ้าพิธีนะเขาสามารถที่จะไปคือแรงต่างเนี่ยคือถ้ามีกำลังเนี่ยนะผมก็จะไปช่วยไปสร้างไปทำให้นะต้องขอบคุณรายการนะที่เข้ามาร่วมกันด้วยแต่ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเจอนะครอบครัวหรือศิษย์มีครูที่ดีนะก็มาร่วมส่งเสริมกันวัดจะได้เป็นวัดนะนะโบสถ์จะได้เป็นโบสถ์ขอระฆังก็จะเป็นหอระฆังที่นี่นะครับเจอกันเช้าๆเลยค่ะช่วงประมาณ 8:00 น.นะเป็นต้นไปนะคะถัดมานะคะวันศุกร์ที่18มีนาคมนะคะนี่จะเป็นโบสถ์อีก1หลังแล้วค่ะใหม่ๆไม่มีตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นพื้นที่อย่างเดียวพื้นก็ไม่มีทรายก็ไม่มีปูก็ไม่มีน่าสงสารจริงๆเล่าความเป็นมาสักนิดนึงนี่ค่ะโยมม้วยนี่สนัดมากที่วัดบ้านดอกหอนี้คือท่านพระอาจารย์เนี่ยเขาจะเมตตาค่ะนะฮะรู้ว่าเราเป็นพิธีกรไปแล้ววันนั้นไปกับน้องทรายจำได้ไหมใช่ตอนนี้ยังไม่เป็นเดอะเฟสยังไม่เป็นเดอะเฟสพอไปแล้วกลับมาเป็นเดอะเฟสเลยโอ้แล้วตอนนี้เป็นนักแสดงไปเลยตอนนี้ใช่นะไปถวายมีโอกาสได้ร่วมบุญกับครูถาสร้างพระศิวะวันแม่วันแม่ที่ผ่านมา12สิงหาก็จำได้ได้มีโอกาสได้ไปกราบคุณแม่กราบมาแล้วก็มีคุณยายอ่ะหลายๆท่านมาอยู่ในบริเวณตรงนั้นด้วยนะคะและรวมถึงมีโอกาสได้ฟื้นคือชีวิตให้กับชาวบ้านนะเด็กน้อยในพื้นที่ด้วยแชร์ตอนนั้นวิแชร์ค่ะนะเราได้มีโอกาสได้ไปถวายพระศิวะลีแล้วก็ไปคืนชีวิตกันแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็จะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีนะคะทั้งเทวพิเศษนะพุทธานุวิเศษวัตถุมงคลด้วยแล้วก็เพื่อที่จะสร้างโบสถ์วัดบ้านหนองหอจังหวัดอุบลราชธานีในวันศุกร์นะฮะที่17มีนาคมคือช่วงเวลานะครับเป็นช่วงเวลาเย็นนะครับประมาณ6โมงแต่เขามีงานกันนะต่อเนื่องตลอดนะมีศิลปินดารานักร้องตลอดคืนเลยจ
ะนั้นผมทำพิธีเย็นแล้วก็มีพิธีพุทธาภิเษกด้วยนะครับพุทธากับเทวาร่วมกันฉะนั้นอยากให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการที่อยู่ใกล้ๆนะอุบลราชธานีสุรินทร์อำนาจเจริญนะฮะไปเจอไปขอยันอัคระเตโชธาแล้วก็ไปใส่เสริมสืบชะตาเพื่อเอาเงินทุกบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะฮะคือของผมเนี่ยไม่มีค่าตัวอะไรนั้นนะไปเป็นเจ้าพิธีค่าน้ำมันก็ไม่ต้องให้เป็นรอยยิ้มอย่างเดียวเลยโอ้โหแน่จริงๆใช่ไหมไม่รักผมรักใครท่านผู้ชมผมมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเยอะฉะนั้นนะฮะมาร่วมกันนะครับ5บาท10บาทหรือว่า100บาทแสนบาทวัดนี้เลยฮะเดินตรงเข้าไปไม่ต้องโอนผ่านมูลนิธิอ๋อไปเจอที่วัดไปเจอตรงนั้นเลยนะท่านผู้ชมทำบุญที่วัดการที่คุณผู้ชมเห็นตรงข้างหน้านั้นเป็นแค่ภาพแบบเป็นแบบแปลนเฉยๆนะคะที่อยากจะได้มีโอกาสได้มีบวชแบบนี้นะฉะนั้นมาร่วมบุญกันได้นี่คือตารางบุญของครัวฐานี่ยังหาวันตารางบุญทางบุญเพราะว่ายังหาวันหยุดไม่ได้จริงๆทุกมันมีอีกนะบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะผุดมาช่วงกลางๆอาทิตย์ะนะฮะก็จะมีบ้างนะเรียนโยมอาจารย์นฐาะนะครับนะก็จะมีคือผมก็ยินดีนะฮะเวลาพระมาแล้วไม่เคยปฏิเสธสักวันหนึ่งอาจจะช้ายื้อเลยก็แล้วแต่จังหวะโอกาสแต่สุดท้ายแล้วเรามีหัวใจเดียวกันก็คือหัวใจครูบูชาพระครับใช่แล้วนะคะหรือบางท่านบอกว่าอยากจะมีโอกาสได้มาเจอบางท่านไม่สะดวกที่จะไปตามสถานที่ตามต่างจังหวัดต่างๆก็มารวมกันได้นะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นั่นเองนะคะแต่ลงทะเบียนกันโทรเข้ามาใช่ค่ะตารางบุญคร่าวๆนะติดตามกันเพิ่มเติมได้บางท่านอาจจะไม่ทันกันติดตามกันใน Facebook Fanpage นะคะของ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนวันนี้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วอย่าลืมนะคะเราลุ้นกันมาตั้งแต่วันพุธแล้วในช่วงของท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วสำหรับ3ท่านที่จะมีโอกาสได้รับนะคะตะกรุดครูประกำช้างรุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์นี่ต้องบอกว่าตั้งแต่หมู่บ้านช้างปราการจังหวัดสุรินทร์เลยผมจำได้ว่าผมไปทำพิธีใหญ่ที่นั่นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวปีนี้น่าจะมีโอกาสไปนะไปทำพิธีครั้งหนึ่งแต่เนี้ยที่เก็บไว้เนี่ยตรงนี้นะฮะมอบให้ผู้ชม3ท่านด้วยกันไม่มีเท่าไหร่แล้วโอ้ยต้องเหลือน้อยแล้วแล้วหลายท่านเวลามาอยากจะมีโอกาสได้รับการฉะนั้นวันนี้แจกพิเศษส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะท้ายๆรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีรวมไปถึงท่านไหนนะคะที่จะส่งเลขบัตรประชาชนเข้ามา3ตัวท้ายเท่านั้นนะคะระบุเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายนะคะได้พูดคุยกับอาจารย์ฐาสดๆในรายการก็ได้โทรกันเลยตอนนี้ส่งพิเศษเลยตอนนี้หรือจะแม้แต่ลงทะเบียนเรื่องไหว้ครูก็ตอนนี้ไม่ไปรอนะท่านผู้ชมนะดีใจเสียงเข้ามาตอบถามเรื่องดีนะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้ครูถามมีแรงสู้ต่อครับเอาล่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ